คุณรู้หรือไม่ความดันคืออะไรความดันเกิดจากในมวลในร่างกายเราเยอะแล้วก็ทำให้เราอ่ะมีสุขภาพไม่แข็งแรงก็น่าจะเป็นโรคที่ภาวะในร่างกายมีไขมันมากเกินไปมั้งคะเกิดจากกรรมพันธุ์ไม่ทราบอะค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าถ้าเรานำเส้นเลือดในร่างกายทั้งหมดมาเรียงกันเป็นเส้นตรงมันจะมีความยาวถึง 95,000 กิโลเมตรและเส้นเลือดที่ยาวเหยียดนี่เองที่ทำหน้าที่เป็นเส้นทางลำเลียงโลหิต 7,500 ลิตรต่อวันหมุนเวียนผ่านจากหัวใจเพื่อนำสารอาหารแร่ธาตุที่มีประโยชน์ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในขณะที่หัวใจกำลังสูบฉีดเลือดอยู่นั้นภายในหลอดเลือดจะเกิดแรงดันที่เราเรียกว่าความดันโลหิตนั่นแหละครับความดันโลหิตของคนปกตินะครับก็คือค่าความไหลเวียนของเลือดนะครับซึ่งอยู่ในห้องหัวใจและออกมาที่หลอดเลือดนะฮะค่าความดันของคนปกติจะมี2ค่าด้วยกันนะครับก็คือความดันตัวบนหรือความดันในช่วงที่หัวใจทำการบีบตัวนะฮะกับค่าความดันตัวล่างนะครับหรือค่าความดันที่หัวใจทำการคลายตัวนะฮะโดยที่ความดันโลหิตของคนเราปกติจะแปรผันกับอันที่1คือการไหลเวียนของเลือดในหัวใจนะครับกับค่าอันที่2คือค่าความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามผลกระทบของร่างกายเมื่อความดันไม่ปกติการทำงานของไตที่ผิดปกติอย่างเรื้อรังเป็นโรคของต่อมไร้ท่อหลายๆโรคนะครับเช่นโรคของต่อมหมวกไตหรือว่าโรคของต่อมไทรอยด์เฮลทริควันนี้การดื่มน้ำบีทรูทสดวันละ2แก้วก่อนทานอาหารเช้าสามารถช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีนะครับมีความรู้สึกดีจากใจเรื่องนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอได้สัมผัสกับความอย่างที่เราทราบกันมาแล้วว่าทุกๆจังหวะการเต้นของหัวใจไม่ว่าจะผ่อนหรือจะบีบตัวจะเกิดความดันและถ้าความดันเลือดเกิดขึ้นเป็นปกติทำไมเราถึงได้ยินบ่อยครั้งล่ะครับว่ามันเป็นโรคภาวะความผิดปกติของความดันนะฮะก็คือความดันโลหิตสูงซึ่งก็จะเป็นโรคเรื้อรังนะฮะโดยทั่วไปเราก็จะกล่าวว่าค่าความดันที่ผิดปกติก็คือค่าความดันที่สูงมากกว่า140และ90มิลลิเมตรตลอดนะครับภาวะความดันโลหิตต่ำจะแตกต่างจากภาวะความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าจะไม่ใช่ภาวะที่เกิดอย่างเรื้อรังนะฮะมักจะเป็นภาวะที่เกิดอย่างเฉียบพลันนะฮะส่วนสาเหตุของความดันโลหิตต่ำก็อาจจะเป็นจากการเสียเลือดหรือเสียสารน้ำในร่างกายนะครับหรืออาจจะเป็นจากภาวะการติดเชื้อที่รุนแรงทำให้หลอดเลือดทางส่วนปลายเนี่ยได้รับการคลายตัวทำให้ความดันมันต่ำลงนะฮะหรืออาจจะเป็นจากการอุดกั้นที่บริเวณหลอดเลือดอย่างเช่นหลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ผิดปกติหรือเป็นหลอดเลือดที่ปอดทำให้ไม่สามารถมีเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างปกตินะครับทีนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าความดันโลหิตคืออะไรซึ่งถึงแม้ว่าความดันโลหิตดูจะเป็นระบบการทำงานของร่างกายที่แสนจะธรรมดาแต่จริงๆแล้วหากเกิดความผิดปกติมันอาจจะเป็นตัวอันตรายที่ทำให้เราเสียชีวิตได้เลยนะครับเราจะกลับมาขยายเรื่องนี้กันต่อวันพรุ่งนี้คนรักสุขภาพห้ามพลาดเฮลท์เช็คนะครับความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับโดยที่สาเหตุของการเสียชีวิตนี่ก็จะเป็นอันตรายในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจโรคไตวาย